ั้งนี้นะครับเป็นการจัดนำทัศนศึกษาที่เกี่ยวเนื่องกับหนังสือนะฮะพระพุทธรูปและพระพิมพ์จากกรุพระปรางวัดราชบูรณะนะครับเราก็เลยพามาดูในสถานที่จริงนะครับเราก็จะมาดูหลักๆ ก็คือมาดูวัดราชบูรณะเลยไปดูลักษณะรูปแบบของปรางไปดูลวดลายไปดูองค์ประกอบต่างๆแล้วก็มาตามดูของที่ได้จากกรุพระปรางวัดราชบูรณะหนังสือเนี่ยจะเน้นเรื่องของการศึกษาและอธิบายลักษณะรูปแบบของพระพุทธรูปและพระพิมพ์เครื่องทองนะฮะที่ได้จากกรุพระปรางวัดราชบูรณะสิ่งสำคัญของหนังสือเนี่ยก็จะแสดงให้เห็นถึงหลักฐานที่ได้นะฮะตั้งแต่เรื่องของรูปแบบศิลปกรรมและเรื่องของคติการสร้างโดยรวมเนี่ยเราก็สันนิษฐานได้นะฮะจากรูปแบบศิลปกรรมจากหลักฐานอย่างเช่นภาพจิตรกรรมฝาผนังที่เขียนขึ้นในกรุแล้วก็ของที่บรรจุเข้าไปในกรุสามารถสันนิษฐานได้ในเรื่องของแนวความคิดและคติการสร้างในเรื่องของความเชื่อความศรัทธาในศาสนามาดูแล้วก็ได้ความรู้เยอะขึ้นมากๆกว่าหนังสือเยอะเลยได้มาดูทั้งสถานที่โบราณสถานสถาปัตยกรรมรวมไปจนถึงพระเครื่องหรือว่าสิ่งต่างๆที่พบในกรุพอได้มากับอาจารย์อ่ะมันก็ยิ่งชัดเจนมากขึ้นเข้าใจมากขึ้นยิ่งถ้าอ่านหนังสือมาก่อนแล้วนะครับบอกเลยว่ากระจ่างขึ้นเยอะเข้าใจขึ้นเยอะเลยของจริงยังไงก็สำคัญมากเราก็ต้องการรู้อะไรบางอย่างที่มันลงลึกลงรายละเอียดมากขึ้นซึ่งผมมองว่าทริปที่จัดด้วยทางสำนักพิมพ์เนี่ยมันเป็นทริปที่ตอบโจทย์ได้ดีมากๆสิ่งที่เราย้อนยุคกลับไปอย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งที่จับต้องได้จริงๆแล้วมันก็ส่งผลมาถึงณปัจจุบันทริปครั้งนี้เนี่ยแน่นไปด้วยเนื้อหาความรู้อีกมากมายทำให้ได้รู้ในเรื่องของศัพท์แล้วก็ที่มาที่ไปคติความเชื่อแล้วก็ศรัทธาในการสร้างพระพุทธรูปแล้วก็พระพิมพ์รวมถึงโบราณสถานในอยุธยาก็คงจะต้องติดตามหนังสือของทางสำนักพิมพ์เมืองโบราณอีกหลายเล่มนะครับ